ไม่ได้รับประทานอาหารเราจะไม่ได้การบริการทั้งสิ้นเลยแล้วพรุ่งนี้เช้ารถบัสก็จะไม่มารับด้วยเท่ากับว่าเขาทิ้งเรากลางทางตรงที่ญี่ปุ่นเลยครับเรามีเวลาตัดสินใจแค่3ชั่วโมงว่าเราต้องชำระเงินแล้วต้องชำระเงินภายใน3ชั่วโมงนั้นเราต้องเป็นเงินสดด้วยอย่างนี้ครับที่เราเจอเหตุการณ์มานะครับเราก็ต้องรวบรวมเงินกันมาเพื่อจะมาจ่ายให้กับทางเอเจนซี่ที่ญี่ปุ่นครับแล้วก็ทราบข่าวว่าทุกเคสเลยครับตอนนี้ที่เดินทางช่วงวันที่26เป็นต้นไปโดนหมดครับทั้งที่จีนที่ยุโรปครับทุกคนต้องมานั่งจ่ายกันเองครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างนี้นะครับใครจะรับผิดชอบครับใช่เพราะว่าเราไม่ทราบได้เลยว่าตอนที่เราเดินทางไปนั้นเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายกับเอเจนซี่ที่อยู่ที่ต่างประเทศเราก็ไม่รู้ข้อมูลเลยครับมันไม่มีวี่แววว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเราไม่ได้โดนเราไม่ได้โดนที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยนะฮะเราโดนที่ญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่เราต้องมาเรียกร้องตรงนี้ครับแล้วก็ยังมีกลุ่มเอเจนซี่หลายๆทีที่ซื้อตั๋วบินแล้วไม่ได้นะครับพวกที่ซื้อตั๋วบินแล้วก็เขาไม่ได้ซื้อตั๋วให้เราเลยนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่26มีนาเป็นต้นไปเนี่ยทัวร์ไม่ได้ออกแน่นอนนะครับผมจำนวนเงินที่เราต้องจ่ายหลังจากวันนั้นนะครับที่โดนไปวันนั้นก็คือค่าใช้จ่ายณวันที่ผมไปทัวร์อยู่ที่ญี่ปุ่นนั้น 520,000 กว่าบาทนะ 527,000 กว่าบาทครับที่ต้องรวบรวมเงินกันกับสมาชิกทุกคน31คนนะครับตอนนั้นเพราะว่าทางไกด์เองก็ไม่ได้ค่าตัวอยู่แล้วด้วยไกด์ก็บอกว่าไกด์ก็โดนเทด้วยนะครับบริษัทก็ปัดความรับผิดชอบเลยครับบอกว่าเจ้านายนั้นหนีต่างประเทศไปแล้วนะครับผมแล้วค่าทัวร์ค่ะที่เราค่าทัวร์เราชำระเต็มไปก่อนอยู่แล้วครับเพราะว่าการที่เราจะซื้อทัวร์นะครับทั้งหมดผมไปทัวร์เนี่ยหัวละ 70,000 นะครับเราจ่ายค่าทัวร์ทั้งหมดไปครบก่อนแล้วทุกคนนะครับที่จะไปเที่ยวทัวร์นะครับก็ยังไงก็ต้องจ่ายครบถึงจะได้เดินทางอยู่แล้วหลายที่นะครับต้องครบก่อนต้องชำระให้หมดก่อน30วันด้วยนะครับถึงได้เดินทางนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีรูปแบบไม่มีใครที่จะรู้ได้เลยครับว่าเราจะไม่ได้รับการบริการหรือจะโดนทิ้งทัวร์ยิ่งของผมเนี่ยเป็นเคสใหม่คือโดนทิ้งที่ต่างประเทศนะครับเพราะว่าเราได้บินไปจริงเราได้นอนคืนแรกจริงครับแต่อีก4คืนที่เหลือเนี่ยเราต้องจ่ายเองรวมทั้งค่าอาหารทั้งหมดค่ารถบัสค่าทุกอย่างนะครับซึ่งจริงเราจ่ายไปพร้อมกับค่าทัวร์เรียบร้อยแล้วครับอะไรถึงทำให้เราไว้ใจทัวร์คือทัวร์เนี่ยเขามีความน่าเชื่อคือเขาก็อยู่ในสมาคมทัวร์มีใบประกอบการหมดเราเช็คทุกอย่างมีใบประกอบการแล้วเราก็เคยไปกับเขาแล้วด้วยเมื่อเดือนตุลาซึ่งการบริการก็โอเคดีหมดทุกอย่างนะครับทุกคนก็มาแล้วเขาก็เร่งเหมือนกับว่าให้หลายคนเชื่อใจแล้วก็มาทิ้งทีเดียวอย่างเงี้ยครับรวมกันมานะครับผมว่าเขาอยู่ในสมาคมอยู่ในธุรกิจมีใบประกอบการมีอะไรทุกอย่างที่มันมีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ลงโบชัวร์มีเอเย่นช่วยขายเยอะอย่างเงี้ยครับเราก็เลยโอเคครับก็เป็นอย่างนั้นครับครับยังมีกลุ่มอื่นตอนนี้ครับในกลุ่มมีกลุ่มไหนมีกลุ่มไหนที่โดนเทที่จีนนะพี่มาหน่อยไหมมาถือป้ายมาด้วยนะมาอันนี้พี่โดนเทที่ประเทศไหนประเทศจีนค่ะไปซีอาร์เดินทางวันที่23 28กลับก็คือไปถึงนู่นเราทั้งเงินทั้งหมดเราจ่ายหมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็พอไปถึงจีนที่นู่นเที่ยววัน2วันสุดท้ายทางพาสโทรบอกว่าเงินยังจ่ายไม่หมดแล้วทางจีนเขาก็ไม่ให้เราพักโรงแรมไม่ให้อะไรก็คือตัดการเซอร์วิสทุกอย่าง2วันสุดท้ายลูกค้ากำนันมาก็แบบหาเงินตอนนี้ก็คือเราต้องหาเงินอะบัตรเครดิตก็ไม่รับอะไรก็ไม่รับเงินโอ้โหลำบากมากก็คือแบบทำยังไงทุกวิถีทางให้ได้พักตอนนี้ตัดกลับมาเรียบร้อยแล้วแต่ก็คือเงินเราจะสำรองจ่ายไปให้ครับเนื่องจากผมว่าถ้าไม่จ่ายก็คือไม่มีห้องไม่มีห้องพักไม่มีห้องพักไม่ก็คือเขาตัดเซอร์วิสหมดเลยโดนยึดพาสปอร์ตไปด้วยเสียหายตอนนี้ประมาณยอดที่เขาแจ้งเราเนี่ยคือ107แต่ตอนนี้จ่ายไปก็ประมาณเกือบแสนค่ะโดยรวมแล้วมีประเทศไหนบ้างคะผมว่าทุกเยอะเลยค่ะทุกทริปที่อยู่เลยครับตอนนี้ครับทุกทริปใช่ครับทุกทริปทั่วเลยครับที่เที่ยวทั้งยุโรปใช่ยุโรปเอเชียแล้วก็ยังมีแลนด์จากเกาหลีจากทุกยุโรปด้วยครับที่ไม่ได้รับการชำระเงินนะครับที่คุยอยู่ณตอนนี้นะคะมีคนที่กำลังเดินทางยุโรปอยู่2กรุ๊ปกำลังแก้ปัญหาอยู่ค่าเสียหายชำระไปแล้ว2มัดจำไปแล้ว2ล้าน2แล้วก็จ่ายเพิ่มหน้างานเนี่ยประมาณ3ล้าน5รวมก็ประมาณ5ล้าน7ณตอนนี้ยังอยู่ยุโรปอยู่เลยค่ะยังไม่ตอนนี้ยังไม่กลับมายังไม่กลับของเนี่ยที่เขาแจ้งมาที่เมื่อวาน
ให้ไว้ยัง